สวัสดีครับผมครูเป้งนะครับและนี่คือดร.ชัวร์ Channel ครับคลิปในวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีในการกำหนดให้ Data Grid View ของเรานั้นมีการลบข้อมูลตามที่เราเช็คบ็อกซ์ไว้ครับทุกคนสังเกตที่โปรเจกต์นี้นะครับเราจะมีข้อมูลอยู่4คอลัมน์ด้วยกันนะครับคอลัมน์แรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ ID พนักงานนะครับคอลัมน์ที่2นะครับก็จะเป็นชื่อพนักงานคอลัมน์ที่3ก็จะเป็นในส่วนของเงินเดือนพนักงานนะครับแล้วก็คอลัมน์สุดท้ายนั้นจะเป็นคอลัมน์ในการเช็คบ็อกซ์สมมติว่าอาจารย์ต้องการที่จะลบข้อมูลของพนักงานรหัส002 004 006 และ009นะครับอาจารย์ก็เช็คบ็อกซ์จากนั้นพออาจารย์กดที่ปุ่ม remove นะครับข้อมูลดังกล่าวที่อาจารย์เช็คบ็อกซ์ไว้นะครับก็จะหายไปนะครับการเขียนโปรแกรมที่มีลักษณะการแสดงข้อมูลในแบบนี้นะครับเราจะมีวิธีการเขียนโค้ดยังไงเข้าไปดูกันได้เลยโอเคนะครับในเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการออกแบบกันก่อนครับว่าฟอร์มนี้อาจารย์มีการออกแบบไว้ยังไงนะครับฟอร์มนี้มี Data Grid View อยู่1ตัวแล้วก็ Button อยู่1 Button นะครับเอาที่ Data Grid View ก่อนนะครับว่าอาจารย์ดีไซน์ไว้ยังไงนะครับคลิกที่ Data Grid View นะครับ Data Grid View ตัวนี้มีชื่อว่า DGV Lead นะครับแล้วก็อาจารย์มีการแอดคอลัมน์เข้าไปแล้ว3คอลัมน์นะครับเป็นคอลัมน์ ID คอลัมน์ Name แล้วก็คอลัมน์ Salaryต่อมาอาจารย์จะกำหนดให้มีเพิ่มอีก1คอลัมน์นะครับซึ่งคอลัมน์นี้อาจารย์จะเอาไว้เช็คบ็อกซ์เพื่อลบข้อมูลนะครับอาจารย์ก็จะไปในส่วนของปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับคลิก1ทีนะครับแล้วก็คลิกที่ Edit Column นะครับจากนั้นนะครับคลิกที่คอลัมน์สุดท้ายนะครับแล้วคลิกที่ปุ่ม Add นะครับต่อมานะครับในส่วนของการกำหนด Type นะครับให้เรากำหนด Type เป็น Data Grid View Checkbox Columnนะครับจากนั้นในส่วนของ header text นะครับหรือว่าค่าในส่วนของหัวคอลัมน์นะครับให้เรากำหนดเป็น select นะครับหรือว่าเป็นข้อความอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับ select นะครับจากนั้นอาจารย์กดที่ปุ่ม add นะครับแล้วก็ close ออกไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของคอลัมน์ที่4นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเช็คบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขอกำหนดขนาดความกว้างของคอลัมน์นี้สักหน่อยนะครับเอาเป็นแค่80แล้วกันนะครับ100มันเยอะไปพอได้ค่าตามนี้แล้วนะครับอาจารย์ก็จะกดที่ปุ่มโอเคนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีคอลัมน์ select ปรากฏขึ้นนะครับในส่วนของค่า enable adding นะครับอาจารย์เช็คบ็อกซ์ออกนะครับอาจารย์ไม่เอาไว้นะครับสังเกตดูนะเมื่อเช็คบ็อกซ์ไว้นะครับ enable adding จะมีแถวแรกปรากฏขึ้นนะครับแต่เมื่อเอาเช็คบ็อกซ์ออกนะครับแถวแรกก็จะหายไปนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของบอททอนที่มีอยู่บอททอนเดียวนั้นอาจารย์ตั้งชื่อว่า btn remove นะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะดับเบิลคลิกเข้าไปในส่วนของบอททอน remove นะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าโปรแกรมนี้อาจารย์มีการโค้ดไว้แล้วนะครับอาจารย์มีการเขียนโค้ดไว้ในส่วนของฟอร์มโหลดนะครับมีการประกาศตัวแปรไว้3ตัวนะครับ emp underscore id นะครับเก็บข้อมูลในลักษณะของ array นะมีการเก็บข้อมูล ID พนักงานตั้งแต่ EMP 001จนถึง EMP 020เห็นไหมครับจากนั้นนะครับตัวแปรต่อมานะครับ EMP underscore name นะครับมีการเก็บข้อมูลในลักษณะของ array เช่นกันนะครับโดยมีการเก็บข้อมูลพนักงานจำนวน20ชื่อนะครับเท่ากันกับข้อมูลในส่วนของรหัสพนักงานนะครับจากนั้นนะครับก็มีการประกาศตัวแปรขึ้นมาอีก1ตัวก็คือ rn add random มีค่าเริ่มต้นเท่ากับ new random ต่อมาอาจารย์มีการใช้คำสั่ง for นะครับไปลูปเอาจำนวนข้อมูลใน emp underscore id เห็นไหมครับลูปจำนวนข้อมูลมาเท่าไหร่นะครับได้ค่าเป็นตัวเลขนะจากนั้นนะครับทำการ add ข้อมูลตั้งแต่แถวแรกจนถึงข้อมูลแถวสุดท้ายนะครับโดยการใช้ตัวแปร i ในการส่งค่าแถวนะครับแถวก็คือแถวแนวนอนใช่ไหมครับคอลัมน์ก็คือแถวในแนวตั้งโอเคจุดนี้เข้าใจนะครับแอดเข้าไป3แถวครับแถวแรกก็คือ emp underscore id add id พนักงานแถวต่อมาก็คือ emp underscore name ชื่อพนักงานใช่ไหมครับนะจากนั้นนะครับในแถวสุดท้ายก็คือแถวที่3นะครับมีการสุ่มข้อมูลตั้งแต่ 15,000 จนถึง 20,000 นะครับส่วนแถวที่4เป็นแถวในการเช็คบ็อกซ์แถวนั้นจะปรากฏขึ้นมาเองไม่จำเป็นต้องไปแอดข้อมูลอะไรลงไปนะครับ
โอเคนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเขียนโค้ดใน BTN remove นะครับเริ่มแรกนะครับอาจารย์จะใช้คำสั่ง for เพื่อเข้าไปนับข้อมูลใน data grid view ก่อนครับ for for i add integer นะครับให้มีค่าเริ่มต้นเท่ากับ dgv read.row .count นะครับลบด้วย1นะครับอ้างชื่อ data grid view ของเรานะครับ .row .count ไปนับแถวนะครับนะนับแถวแล้วได้ค่าเท่าไหร่ลบด้วย1 2 0 step ลบ1อย่างนี้นะครับแล้ว enter จากนั้นนะครับให้ใช้ if เข้าไปเช็คในแถวสุดท้ายนะครับว่าแถวสุดท้ายนั้นในโรไหนมีการเช็คบล็อกค่าเป็น true นะครับโรไหนมีการเช็คบล็อกใช้คำสั่ง if ครับ if dgv read.row นะครับโรไหนนะครับโร i นะครับเราใช้ i เข้าไปนับใช่ไหมครับโร i นะครับดอทด้วยเซลล์นะครับเซลล์ไหนนะครับเซลล์สุดท้ายนะเราเริ่มนับเซลล์หรือว่าคอลัมน์ตั้งแต่คอลัมน์0ใช่ไหมครับเรามีทั้งหมดอยู่4คอลัมน์นะครับ0 1 2 3เห็นไหมครบ4แล้วนะครับดังนั้นนะครับเซลล์เราจะต้องใส่หมายเลข3นะครับนะ dot value นะครับ value ของเขามีค่าเท่ากับ true จริงหรือไม่ THEN นะครับหากเข้าไปนับข้อมูลใน data grid view นะแล้วไปเจอข้อมูลในเซลล์สุดท้ายมีการเช็คค่า value เป็น true นะครับเราจะให้เขาทำอะไรนะครับอาจารย์ก็จะประกาศตัวแปรอีกหนึ่งตัวแปรครับคือ dim row add data grid view row นะครับนะให้มีค่าเท่ากับ dgv read dot ด้วย row นะครับโรไหนก็โร i นะครับให้ตัวแปรโรเก็บค่าของแถวนั้นไว้นะครับจากนั้นนะครับก็ใช้คำสั่ง dgv read.row.remove remove ค่าอะไรนะครับ remove ค่าโรนะครับ row ก็คือตัวแปรโรนั่นเองนะครับตามนี้นะครับเห็นไหมครับโค้ดทั้งหมดของโปรแกรมนี้มีอยู่แค่นี้เองนะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่านะครับว่าโค้ดชุดนี้สามารถทำงานได้หรือไม่นะครับคลิกที่ทดสอบโปรแกรมครับจากนั้นซูมหน่อยนะครับโอเคนะสมมติว่าอาจารย์ต้องการที่จะลบข้อมูลรหัส EMP 019 EMP 015และ EMP 010นะครับอาจารย์มีการเช็คบล็อกที่ท้ายรหัสนะครับเห็นไหมครับจากนั้นอาจารย์กดที่ปุ่ม remove นะครับจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลของรหัส EMP 019 EMP 015และก็ EMP 010หายไปนะครับและนี่ก็คือการกำหนดการทำงานของโปรแกรมเมื่อเราเช็คบล็อกข้อมูลและกดปุ่มลบนะครับข้อมูลดังกล่าวก็จะหายไปนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำอยู่นะครับใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากดร.ชัวร์ Channel ครับขอบคุณครับ